เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในส่วนของทพออ,ออกถแถลงการแจ้งท่านผู้ชมนะครับเมื่อช่วงเช้านี้เองอยินดีที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงเราก็ทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการเลือกรับประทานอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างกา๊าซเรือนกระจกตามหลักของเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อให้รู้เรื่องนี้ตื่นรู้แล้วเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งในท้องถิ่นบริโภคอย่างพอเหมาะโอ้ย พยายามหาดูไม่เฉลยอ่ะไม่มีเฉลยค่ะไม่มีเฉลยเฉลยเถอะผมพยายามให้ทีมงานไปหาไอเนื้อสัตว์คาร์บอนฟุตพินมันก็มีอย่างอื่นไม่มีอาหารทะเลมันมีอย่างแซลมอนเนี่ยสิบเอ็้านะค่ะแล้วก็มีข้าวเนี่ยสองจุดเนื้อมีอะไรบ้างเนี่ยมีเนื้อวัว27ดมีเนื้อหมู1 2บจุมีไก่6.9เออ แต่ไม่มีอาหารทะเลคือมันมีสุกี้อ่ะอืมอุ้ยท่านผู้ชม